ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Exitem ทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับเกมอันเทิร์นยูเทิร์นและวันนี้เราก็จะมาดูโอกับเกมอันเทิร์นนะครับครับผมอันเทิร์น3เป็นพาร์ท3ไปเลยนะแบ็คแคสต์ต่อพาร์ท3เลยอ่ะแคสต์ต่อโอเคก็เป็นจริงๆมันเป็นเปลือยเปล่านะแต่ว่าผมก็เมื่อกี้เปิดมามันก็มืดไงแล้วเรา2คนก็หารอบนอกผมก็ได้ไนท์วิชั่นมาอันนึงส่วนคาวซีโร่ก็ได้ไฟฉายกับอะไรนะได้กระป๋องน้ำแก๊สด้วยนะฮะแล้วก็ได้กระป๋องน้ำนั่นแหละฮะไม่ใช่กระป๋องก็เกิดมาแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมไม่มีอะไรนะมือเปล่าไม่มีอะไรมีแค่ไนท์วิชั่นโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเป็นการเล่นเฟิร์สเพย์ของผมด้วยเดี๋ยวให้คุณคาซิโร่สอนเรื่อยๆครับเราสำรวจโอเคเรามาสำรวจเลือดผมเหลือ 20% แล้วเปิดมาก็เหลือนานี่เขียวนี่อะไรหมอนข้างอ่ะ what อะไรอ่ะเนี่ยหมอนข้างอ่ะหมอนข้างนี่มัน sleeping bag หมอนเก็บมาครับคืออะไรหมอนข้างเหรอที่นอนเอาไว้เซฟเอ้ยอะไรเอาไปก่อนโอเคโอ้โหโชคดีอ่ะเปิดมาเจอกระเป๋าอ่ะใส่ก่อนเลยแล้วกันโอ้กระเป๋าสีเขียวโอ้โหแน่ใจนะครับว่าจะไม่เอาเอาไปก่อนเลยครับแสดงว่าค่ายทหารเอ้ยกระเป๋าใหญ่สุดอ่ะดิใช่ป่ะก็ไม่ถึงกับใหญ่สุดแต่ว่าได้ช่องคีย์ลัดเพิ่มมาด้วยเหมือนที่ผมได้ใช่ป่ะปืนเก็บไปเลยปืนเดี๋ยวปืนอะไรวะปืนก๊อปแก๊ปนี่เอ้ยขวานไหนไอ้สัตว์เปิดมาผมก็ได้รู้อะไรคร่าวๆเกี่ยวกับเกมนี้ค่อนข้างที่จะกดเซฟตี้ได้ป่ะกดอีกเซฟตี้กด V เหรอกด V ระวังเอ้ยผมมีขวานแล้วผมใช้ยาอัปกรรมแล้วงานเข้าแล้วเฮ้ยหมดแล้วอ่ะหมดแล้วมาเต็มเลยอุ้ยแม่ถอยก่อนถอยไปที่รถก่อนสู้เห็นครับคาซิโร่จอยกันครับผมจะตายแล้วเลือดเหลือ 10% แล้ววิ่งแล้วเดี๋ยว5ผมเคลียร์เองดูรถก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมจัดการครับไม่ต้องห่วงเจ็บพอถึงก็ได้ครับโอ้ยเลือดผมเหลือ 10% นะครับหน้านี่แม่งเทามากเลยฮะมาสำรวจต่อครับสำรวจต่อหรือว่าจะไปเมืองดีครับไปหายาสำรวจต่อครับ คือค่ายทหารผมว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกม Survivor กระทั่ง War C ถึงเอ้ย War C Day C นะครับซึ่งWar C Day C อะไรผมก็มีประสบการณ์อยู่ซึ่งผมไม่เคยเล่นแต่ผมก็มาเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกใช่ไหมใช่แล้วเกมแนวเนี้ยเกม Survivor มานี่ครับตามผมมาครับนี่ครับแอนตี้ไบโอติกครับเพิ่มเลือดเยอะมากครับเก็บเลยครับเนี่ยเหรอนั่นแล้วก็เหมือนกับวอลซีเลยนะแก๊สแคนครับแล้วก็อ๋อมีโคบาร์ครับอู้ยเอาขอเอาคนละอันเลยครับมี2อันมันเอาไปทำอะไรแฉลงอ่ะแป๊บนึงนะแล้วเอาไปฟาดโหเพิ่มเลือดอย่างเยอะเฮ้ยเกมนี้มีเอียงคอด้วยว่ะดูดิเย้กดแป๊บนึงนะขอทิ้งของกันทิ้งปืนกันถึงเขาบอกว่ากด G ค้างหรือเปล่าหรือว่ากด J หรือกดตัวอะไรไม่มีถังน้ำมันด้วยอ่ะกดไม่ได้ใช่ผมมีแล้วอันโอเคเดี๋ยวก็ดูบนหอคอยมันมีของไหมฮะบนหอคอยมันมีของไหมมีครับขึ้นไปคูลาหลังเลยก็ได้ผมมาทางนี้ผมไปอีกทางนึงนะนี่ถ้าค่ายทหารนี่มันจุดจบของพาร์ทที่แล้วผมบอกว่าเฮ้ยเจอกระเป๋าเอาเยี่ยมอะไรแอร์แพ็คเย็ดเฮ้ยโอ้ยเกือบตกอะไรเกมนี้ลงบันไดยากเนาะอันนึงนะใส่กระเป๋ากันต้องหันหลังลงค่อนข้างสมจริงเย้แม่ฮะอุ้ยกระเป๋ากี่ช่องวะเนี่ยกระเป๋าของอะไรครับสีดำอ่ะ
ไม่รู้ว่าหูกี่ช่องวะเนี่ยมันของผมที่ผมได้พาร์ทที่แล้วเปล่าเดี๋ยวเรามาดูสีดำเลยอ่ะเอาเอานี่ไปไอ้นี่มันสวิปแมกกาซีนเดียวนะปืนผมได้ปืนมาด้วยเอาครับผมจะเล่นสายปืนครับเฮ้ยนี่มันปืน MP50 เนี่ยใช่แต่เขาเปลี่ยนชื่อครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไงสวิปแมกกาซีนนี่มันไม่ใช่ของปืนพกเป็นปืนแต่ว่าดูดิดูดิกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเมกนั่นแหละที่ผมได้ชัดเลยไม่คู่ช่องเยอะเฮ้ยยิงหมูได้ป่ะยิงได้ครับได้เนื้อสัตว์อ้าวมันหนีอ่ะก็ปล่อยมันไปแล้วกันเปลืองกระสุนหนีมีอะไรเดี๋ยวแฉลงทุกก่อนครับเจอญาติครับอุ้ยมีวิธีตีซอมบี้ที่เลือดไม่ลดไหมไม่ก็ต้องสเต็ปลุ้นๆเฮ้ย what เกิดอะไรขึ้นครับดิชิตทำไมกูเล่นตีไม่เป็นกูใช้ปืนอะดีแล้วกูอัพใส่ปืนเต็มก่อนไอ้ฮะเอาเซอร์ไวเวอร์ก่อนก็ได้หลักๆอ่ะแล้วค่อยไปอัพปืนเซอร์ไวเวอร์คืออะไรโอ้ my god เซอร์ไวเวอร์นี่มันทำให้อะไรเราหิวน้ำช้าหิวข้าวช้าซึ่งตอนนี้ผมจะตายแล้วครับผมหิวน้ำมากครับไม่ไหวแล้วครับผมก็ไปดีกว่าครับโอเคผมอัพเซอร์ไวเวอร์ไป2แล้วนะโอเคครับเอ้ยผมก็ด้วยอ่ะหิวน้ำเหมือนกันอ่ะไปเมืองดีกว่าไม่ไหวแล้วหาน้ำกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะครับฮะกดอะไรขึ้นรถอ่ะครับกดตั้งไว้ตัว F ดีกว่าหาไป F ไปเลยโอ้ควันอย่างนี้จะขับมองเห็นนะครับคุณคาวซิโร่อ่ะรถไม่ระเบิดแน่นะไม่ครับถ้าไม่ชนนะถ้าไม่ชนแรงมากมายชนซอมบี้ได้ปะโอ้ฟันดำมากอ่ะชนไม่ได้อ่ะชนได้แต่ใหญ่ชนมากผมพยายามขับแบบหลีกเลี่ยงเลยแล้วทำยังไงให้ควันมันไม่ดำอ่ะครับต้องซ่อมครับไปที่เมืองเดี๋ยวไปเจอร้านซ่อมรถถ้ามันดรอปนะไอ้ขึ้นอยู่ในอยู่ในเนี่ยมันก็ยิงได้ใช่ไหมอยู่ในรถอ่ะคนนั่งอ่ะอันนี้ถ้านั่งกระบะนั่งไปเจอมาเจอมาตรงนี้ยังจะมีน้ำให้กินอยู่โอ้ไม่ไหวแล้วหิวน้ำแล้วลงสละรถเอ้ยอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะเอาออกออกออกรถจะระเบิดแล้วระวังรถจะระเบิดออกมาห่างปุ้มอุ้ยเฮ้ยอะไรหืมเจ็บหืมหืมไหวไหมครับโอ้โหโอ้ตายตายครับครับผมเป็นไงบ้างครับตรงนั้นผมยังอยู่ครับยิงปืนมันเลยฮะดิสปาวแต่มาทั้งหมู่บ้านเลยครับแล้วผมเจอด็อกเตอร์ยืนงงสองนิ้วเป็นไงบ้างครับยังอยู่ครับผมมีปืนกลนะฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยกระสุนหมดเหมือนผมจะอยู่ที่นี่อีกแล้วอยู่ที่ไหนครับบ้านเก่าผมอะไรคือบ้านเก่าวะบ้านเก่าไงที่ผมเล่นค้างเอาไว้ตั้งแต่เซฟนู่นเซฟเมื่อนานมาแล้วไกลไหมไกลไหมไม่ไกลไม่รู้เดี๋ยวขอตัดฉากไปเจอกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะหายแล้วหายแล้วในที่สุดแล้วก็มาเจอกันพร้อมกับปู่ซอมบี้ไอ้ยังไงไปเอาไปที่ก่อนเมฆถังน้ำมันน่ะเร็วๆเดี๋ยวรอให้เคยาวไปขบวนแพลเลตแล้วถังน้ำมันเร็วเดี๋ยวรอให้มีอยู่อันนึงอ่ะโอเคผมได้แล้วเร็วๆๆๆๆหารถก่อนนู่นนู่นมันจะมีรถอยู่คันนึงเดี๋ยวรอให้ที่มันไม่ไหวอยู่ขับมาชนนะเออรออยู่แป๊บๆกำลังปิ้งไปมาอย่างเดียวเพิ่งบวนพาเลทรออยู่รออยู่เร็วๆคันไหนก็ได้รอแล้วขอให้ก็โอ้รถยังกันหนักอยู่
เอาละถอยให้ดีนะที่ผมจะชนแล้วป้าข้ายรถพังไม่ได้สั่งอะไรเลยว่าเป็นการชนไปได้เยอะอยู่นะแยกไปครึ่งไม่แยกไปครึ่งเดี๋ยวหารถก่อนหารถก่อนระวังรถระเบิดทำไงวะลุกจะระเบิดแล้วหารถก่อนไม่มีรถเลยครับนู่นมีรถอีกคันนึงอ่ะเติมน้ำมันก่อนปกติผมเอาน้ำมันก่อนเฮ้ยให้หลังโอเคหารถหารถใช่ไหมรถคันเดิมได้ปะเดิมไม่ได้ถ้ามันพังเดี๋ยวนะมีคันนึงอ่ะขับไปเลยดีกว่าเฮ้ยนี่ผมเจอหอคอยขึ้นไหมไหนอ่ะนี่หอคอยอยู่ไหนไหนวะอยู่ไหนหอเห็นได้ไหมเออขึ้นหอคอยดีกว่าเจอรถแล้วเมฆเจอรถเหรออืมแต่รถมันไหม้อยู่แต่มีโรงซ่อมใช่ไหมประเด็นคือผมเจอหอคอยเมฆขับดีกว่าไหนรถไหนเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เห็นป่ะขับไปเลยอ่ะเข้าใจไหมขับออกเมืองไปเลยเนี่ยคันนี้มันไหม้แล้วอ่ะเติมแล้วอ่ะก็ต้องขับออกไปเลยอ่ะมันขับไม่ได้อ่ะเมฆรอก่อนอะไรขับไม่ได้เลยเหรอขับไม่ได้มันไหม้แล้วควันขึ้นแล้วเรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้มีคือมีท้องไม่ใช่ปืนไม่มีลูกขอคอยอ่ะไปแล้วเมื่อกี้เห็นท็อตอ่ะเก็บท็อตทีมั้ยเดี๋ยวก่อนมีเรื่อยด้วยประเด็นคือขึ้นแล้วจะลงยังไงเออว่ะหนีไปที่อื่นดีป่ะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าไปเฮ้ยไม่มีไฟฉายเลยนะลงน้ำไม่ลงน้ำมันน่าจะไม่ตามมาถ้าลงไม่เกี่ยวเฮ้ยมันไม่ตามแล้วเนี่ยมันติดไปเถอะไปเลยวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้มันหาทางลัดหาทางลัดมาได้จะตามมาอีกนะสงสัยเขาคงอยากได้ลายเซ็นหรอกอืมคนดังโอ้ยเฮียรอบแรกเก่งเยอะขนาดชนไปเยอะแล้วนะชนไปไม่เอาคนปะหักไปครึ่งไม่ครับไม่เป็นไรเก็บไปก่อนก็ได้ผมเจอป้ายของเมืองน่าจะเป็นเมืองครับผมเจอป้ายบิลบอร์ดใช่เมืองเปล่าวะเฮ้ยเนี่ย3ตัวเองเนี่ยจักรการเลยแหละไม่ใช่วะวิ่งเถอะไม่ใช่เมืองมีแค่ป้ายปกติ3ตัวเองเหรอวะเก็บไปเลยก็แต่3ตัวเจอได้จบๆอุ้ยระวังตีนเองตายไปแล้ว1โอ้โห3ตัวที่ไหนมันยังตามไม่เลิกลงน้ำเลยผมว่าลงน้ำนะมันไม่ตามหรอกก็ลงน้ำอ่ะเฮ้ยเออว่ะเอาแล้วเราก็ว่ายไปฝั่งนู้นเราจบมันแค่นี้เถอะซอมบี้โอ้ยน่ากลัวชิบหายต้องวายไปฝั่งนี้มือแล้วด้วยดิอืมไม่มีอะไรละมีแต่ขวานน่ะเมื่อกี้เก็บท็อตมาปะไม่ได้เก็บมามาอยู่ในโรงเอ้ยเจออะไรสักอย่างครับข้างหน้านี้น่าจะเดี๋ยวเราขอตัดฉากไปตอนถึงฝั่งดีกว่าครับครับผมแล้วเจอกันแล้วก็มาถึงฝั่งฝันเรียบร้อยแล้วนะครับจึงเจอซอมบี้ตัวนึงแล้วฆ่าก่อนดีไหมตัดกำลังผมจัดการมันเองผมนี่มีดีสายมีลีนี่ห่วยมากเยี่ยมสเต็ปสเต็ป
ตีข้างหลังดิกิจีข้างหลังทะลุมาถึงผมทะลุหรอไม่ตรงนั้นมีแสงไฟด้วยแสงไฟแห่งอะไรก็ไม่รู้บ้านหลังนี้มีอะไรไหมไปหลังเดินมาแล้วเมฆแทงทีผมต้องเป็นสมบทเป็นเคนหลังผมฟาดกันไป3ทีเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูอันนี้กันอยากย้ายกันสำรวจแล้วกันเนี่ยครับคาเฟ่คืออะไรคาเฟ่ไงมีหมวกเลยอ่ะนี่มีอาหารชอบใส่หมวกโปรตีโตชิปขอบ้าง 92% แล้วอ่ะนี่ไงยังไงน้ำอยู่นี่เฮ้ยเจอปืนว่ะเจอปืนลูกธนูมีธนูด้วยเก็บธนูดีกว่าวะธนูมันก็ไม่มีลูกวะเก็บมาก่อนได้เลยมาเอาน้ำช่องเต็มมาครับในคาเฟ่นี่เคลียร์ช่องตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเข้าไปในคาเฟ่เลยครับตู้น้ำก็กดไม่ได้นะไม่รู้มันสร้างมาทำไมโอ้ my god มีน้ำเน่าๆอีกแล้วแล้วก็ไฟยิงแผดเดี๋ยวผมหากระเป๋าก่อนแล้วกันครับโอ้เพียบเลยมีน้ำสะอาดอยู่บนโต๊ะกินเลยช่วยได้เยอะอะไรไม่รู้เมล็ดอ่ะเนี่ยอันนี้เมล็ดอ่ะไหนกินอะไรได้บ้างเนี่ยมีแต่ถุงเมล็ดอ่ะเนี่ยอะไรวะกินอะไรไม่ได้เลยผมเจอกระเป๋าเอาไปก่อนเลยเอาเป็นนี่ที่เอ้ยเจอกระเป๋าเหมือนกันว่ะอ้าวเก็บมานี่มันศพนี่เจอขวานว่ะขวานเจอขวานด้วยพอดีละยายไปตัดไม้โอ้ผมเจอปืนสไนเปอร์แต่กระสุนหายากเจอไฟฉายด้วยนี่มันศพคุณนี่หว่าครับจีจีครับจริงๆเนี่ยผมเจอซอมบี้มุงกันอยู่แถวนี้คาดว่าแถวนี้มีไฟฉายด้วยซอมบี้เป็นล้านเนี่ยผมเจอเอาท์ฟิลด์อีกแล้วสไนเปอร์ผมอยากกินน้ำมากเลยตอนนี้ 99% แล้วครับไม่ไปเอาในคาเฟ่ครับหยิบแล้วกินเลยก็ได้มันช่วยได้เยอะเลยน้ำสะอาดหายากโอ้นี่อะไรโมเดิร์นคอลอะไรวะเอาปืนไหมเอาปืนไหมแบบดอกผมเจอแบงค์ไม่อยากยิงปืนเลยตอนนี้ยิงทีนี่ลั่นแน่นอนโอ้ my god เนี่ยกระเป๋าคุณเนี่ยครับแล้วก็มีขวานด้วยเอาขวานคุณขึ้นไปครับเอาขวานคุณขึ้นไปครับมาอ๋อกระเป๋านี้กระเป๋าคุณนั่นแหละครับศพคุณนั่นแหละครับจีจีเอาเลื่อยไปด้วยเอากำช่องเต็มเอาปืนไปแล้วก็กระสุนอย่ากดรีโหลดนะครับมันไม่ได้เติมกระสุนแต่มันเปลี่ยนแม็กเอาไว้ก็ยิงให้หมดก่อนแล้วค่อยรีโหลดข้างใต้นี่มีกระสุนช็อตการผมจะไม่เอาครับผมชอบใช้ช็อตกันมันสะใจในนี้มีอะไรไหมตู้เซฟมีแต่โน้ตเชลเนี่ยอะไรครับเป็นเชลกระสุนช็อตกันครับเชลนะนั่นแล้วอุ้ยตกใจนัวซอมบี้
ไปที่คาโก้เดี๋ยวครับอยู่ข้างหลังผมไปครับแน่ใจได้จริงมันจะมาทั้งหมู่บ้านก็บอกเลยครับมาแล้วครับมันมาแล้วครับดูหลังให้ด้วยดูหลังให้ด้วยหลังสวยมากครับเฮ้ยกระสุนหมดเปล่าเออแป๊บนึงเดี๋ยวผมกดอะไรอ่ะเคลียร์อ้าวกด R เฮ้ยเหมือนจะหมดแล้วกระสุนมันมีนิดเดียวเองมีแค่หนึ่งนัดเองเอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอยอ๋อมันแม็กเปล่าหมดแล้วครับไม่เป็นไรจัดเดี๋ยวผมจัดเองเหลือ 20% แล้วเชฟข้างหลังครับอุ้ยอะไรบุลเลตอะไรเนี่ยมีมอร์ฟีนด้วยเก็บเลยครับมอร์ฟีนไม่รู้ทำอะไรได้ลองกดใช้เลยกับปืนทิ้งเงินอ๋อแบนเดดขอมีแต่น้ำเน่าเนี่ยมีนมเน่านมบูดวูดเดนเชลจูเตอร์เก็บมาก็ได้ครับเก็บมาให้ผมหน่อยผมช่องเต็มเลยคืออะไรมันก็เป็นเชลเตอร์เหมือนเป็นก่อเอาไว้ป้องกันคล้ายๆประตูแหละจะเปิดไม่ได้ว้าวมีแฮมเมอร์อีกแล้วเอ้ยไอ้ยะนี่อะไรอ่ะขวานว่ะเมฆไหนเนี่ยได้เหมือนกันถือผมไม่รู้ผมเจออะไรสักอย่างผมเจอหมวกของโรงงานใส่ก่อนเผื่อไปครับเป็นไฟฉายติดหัวได้ที่ไหนครับโอ้โห3ตัวนี่มันอะไรครับเนี่ยโทเมโต้ซีดไหวไหมถอยใช้ขวานเป็นอย่างเดียวยังไงดีสวัสดีครับคุณหมออุ้ยเจอโอ้เจอนมวัดกินได้ยินเสียงซอมบี้อยู่บนข้างบนไงเรียบร้อยตายแล้วผมขอแล้วกันนั้นนมเจอพวกโอ้ยหิวข้าวอ่ะชิบหายแล้วมาเอานี่มาได้พอดีเลยอยู่ไหนอ่ะนี่ข้างหลังกะลาสีเฮ้ยไอ้เหี้ยตีมันไม่โดนกระเป๋าเมฆกระเป๋าสีดำสักครู่เฮ้ยจะตายแล้วอุ้ยสียากแค่หรอนี่กระเป๋าสีดำเนี่ยช่องเยอะเอาอาหารก่อนอันนี้สีฟ้ามองไม่เห็นนะอันเดิมที่ผมใช้อยู่อ่ะมันไม่ค่อยดีเลยข้างบนมีซอมบี้สโมกโอ้โหระเบิดควันเอามาทำไมพิกแอคดีเหรอก็เอาไว้ขุดหินเข้าเมืองดีกว่าเมืองเราสำรวจไปหมดแล้วไม่รู้มีอะไรให้สำรวจไหมมีรถไงเอารถไปซ่อมได้ปะที่มีถังน้ำมันอยู่อ่ะมันไม่มีไอเทมซ่อมเท่าไหร่นะมันไม่มีไอเทมเอาไว้ซ่อมเลยนี่ไงใช่นี้ปะมันสีฟ้าคาแจ็คอะไม่ใช่แล้วมันงัดรถเอาไว้มาเร็วมาเร็วแป๊บคราวนี้เก็บอันนั้นไปก็ได้พวกโปเตโต้เก็บไปก็ไม่ได้อยู่ดีนี่ว่ะถ้าเรายังไม่ได้สร้างบ้านก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไหนเลยตอนนี้อยู่นอกคาโก้แล้วเก็บพวกนี้ก่อน
ผื่อจะมีอะไรตกหล่นไม่มีอะไรแล้วมันเห็นกระสุนนี่ผมไม่เข้าใจเอาไว้ทำอะไรซิวิเลียนบุลเลตอะไรอะสเปซอินนี่คืออะไรช่องเต็มปะเนี่ยคืออะไรวัดมีเล็กด้วยเก็บคืออะไรอะไรโอ้มีปืนมีปืนเปลี่ยนช่องสวัดช่องกดอะไรอะเมฆคลิกขวาครับลากไอเทมโอเคนี่กระเป๋านี่ของกูนี่ว่าไอสัตว์ในวิชั่นกระเป๋าดำเมฆมาเปลี่ยนกระเป๋าดำมาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ข้างหลังนี่มันศพกูนี่ว่ากูได้ในวิชั่นคืนแล้วไอสัตว์เปลี่ยนกระเป๋าก่อนเมฆถ้าศพเมฆก็ต้องมีไอ้นั่นดิไอ้ปืนอะเอาปืนไม่มีกระสุนไม่มีเมฆศพเมฆก็ต้องมีนี่ดิถังน้ำอะศพเมฆอยู่ตรงนู้นอะไปดูดิจ้าแย่ละซอมบี้พบไปไหนได้ปืนว่าแต่ว่าโซผมอยู่ไหนผมดูผมไปตายซะหน่อยนี่นะตรงรถนั่นน่ะแป๊บนึงเอาขวานขึ้นก่อนเอ้ไม้ก๊อปมานี่มานี่มานี่เนี่ยเฮ้ยที่พี่โดกระเป๋าไปเนี่ยมีธนูด้วยรถใช้ได้สักคันไหมไม่ได้ครับไม่หมดแล้วไม่มีร้านซ่อมรถด้วยไอ้ปืนนี้มาใช้กระสุนเลยค่ะเอาไงดีเดินไปต่อไหมหาของที่นี่เหมือนจะหมดแล้วถังน้ำมันเอ้ยมีร้านซักรีดด้วยวะโคตรเท่เลยเกมนี้มีร้านซักรีดด้วยใช่ผมจะลงโอเคเราปิดพาร์ทกันดีกว่านะครับครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ